ในนี้อาจจะเป็นมุมหนึ่งที่มุมมองของคนที่มาเล่าให้คุณทอมฟังซึ่งอาจจะไม่ได้รีเช็คหรือไม่ได้อะไรแล้วก็เป็นมุกที่เราโจมตีราชการไทยซึ่งอาจจะคิดว่าเป็นมุกที่น่าเอามาสื่อได้ให้มันคลายความเครียดหรือคลายความกดดันลงไปแต่มันเป็นมุกที่คนที่ทำราชการอย่างผมเราเสียความรู้สึกหรือเราเสียใจเหมือนกันมันมีแต่คนจะชี้มือว่าเฮ้ยแต่เคสไม่มีนี่ไม่มีนั่นจริงๆแล้วอ่ะเราแค่เป็นหนึ่งในหลายเรื่องใช่แต่เวลาพรีเซนต์ออกไปมันควรจะออกมาในมุมที่ว่าเป็นโฟกัสของหนึ่งในทีมกู้ภัยที่ชีวิตที่เขาลำบากหรือเขาต่อสู้เพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าความสามัคคีในโลกนี้ยังมีสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนหนังกลางแปลง News ไม่ต้องตกใจผมขออนุญาตทุกคนนะครับแตกลายนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้มีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง The Cave นางนอนเป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกับตัวผู้กำกับทอมวอลเลอร์เป็นข้อพิพาทที่กำลังร้อนแรงในโลกโซเชียลเลยครับมันร้อนแรงถึงขั้นที่ว่ามันร้อนมาถึงหนอนหนังด้วยปกติหนอนหนังไม่ได้ทำฟีลลิ่งของรายการที่เป็นสกู๊ปหรือเป็นข่าวเป็นอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าหนอนหนังกลางแปลงเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อบอกเล่าทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข้อพิพาทนี้เกิดขึ้นผมก็ขอใช้พื้นที่ของหนอนหนังกลางแปลงให้เป็นประโยชน์ซึ่งถ้าใครเห็นโลโก้หนอนหนังกลางแปลง News ก็ให้รู้ไว้เลยว่าเราจะมาพูดข่าวหรือมาเมาท์มอยกันนะครับผมถือว่ามาเมาท์มอยกันแล้วกันอ่ะเข้าเรื่องอย่าให้มันมากความนะครับคือจากกรณีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกับตัวผู้กำกับทอมวอลเลอร์ตัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเนี่ยเขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่อง The Cave นางนอนเนี่ยมีเนื้อหาที่ไม่เป็นความจริงอยู่เยอะและเนื้อหาที่ไม่เป็นความจริงหลายๆอย่างเนี่ยมันดูหมิ่นข้าราชการไทยเขาบอกว่ามันมีความจริงที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยในหนังเยอะมากแล้วภาพยนตร์เรื่อง The Cave นางนอนเนี่ยมันควรที่จะเน้นการสร้างความสามัคคีมากกว่าการสร้างความบันเทิงไหมภาพยนตร์เรื่อง The Cave นางนอนเนี่ยจั่วตัวเองว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเรื่องจริงใช่มั้ยแต่นี่กับมีเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริงปนอยู่ด้วยเนี่ยหมายความว่ายังไงใจความของผู้ว่าราชการเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้เป๊ะๆหรอกแต่ประมาณนี้ส่วนทางผู้กำกับทอมวอลเลอร์เนี่ยเขาก็ได้ตอบกลับด้วยเหตุผลของคนทำหนังที่ว่าภาพยนตร์เรื่อง The Cave นางนอนเนี่ยเขานิยามตัวเองว่าเป็นภาพยนตร์ที่เป็น based on true story เขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นภาพยนตร์ที่เล่าถึงคุณจิมวอร์นี่กับนักดำน้ำชาวต่างชาติผู้นี้แล้วกันเขาเน้นตรงนี้มากกว่าเขาอยากจะนำเสนอมุมมองตรงนี้มากกว่าด้วยเหตุผลที่ว่าณวันนั้นเนี่ยที่เหตุการณ์จบลงแล้วเนี่ยมันมีทีมคนทำหนังจากทั่วโลกที่เข้ามาแย่งลิขสิทธิ์ในทางทำภาพยนตร์คุณจิมวอลเลอร์ก็เลยบอกว่าผมก็คือหนึ่งในทีมผู้สร้างภาพยนตร์ที่สนใจอยากจะสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้แหละคุณทอมวอลเลอร์เขาก็เลยได้ให้เหตุผลว่าผมจึงเลือกเล่าในจุดเล็กๆเพราะเดี๋ยวจะมีผู้กำกับคนอื่นเขาก็เล่าในจุดอื่นๆเช่นกันซึ่งความตั้งใจของคุณทอมวอลเลอร์อันนี้ผมวิเคราะห์เองนะครับไม่เกี่ยวกับคุณทอมวอลเลอร์พูดเลยนะผมวิเคราะห์ว่าคุณทอมวอลเลอร์คงมองว่าในจุดเริ่มณวันนั้นเนี่ยเขาคงอยากเป็นหนึ่งมุมเล็กๆในอีกหลายๆมุมที่เขาคิดว่ามันจะออกมาในช่วงเวลาไล่ๆกันแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้มีใครสนใจที่จะทำเหตุการณ์นี้ออกมาเป็นภาพยนตร์มากนักด้วยข้อกำหนดหรือเหตุผลต่างๆนานาก็แล้วแต่แหละสุดท้ายมันทำให้ The Cave นางนอนเนี่ยถือเป็นภาพยนตร์หนึ่งเดียวในช่วงณเวลานี้ที่ทำออกมาอันนี้เราไม่นับสารคดีใน Netflix นะซึ่งผมเห็นแวบๆนะว่าทาง Netflix เนี่ยมีสารคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ไปแล้วอันนี้ก็ลองไปหาดูใน Netflix แล้วกันครับใครที่มีสมาชิกของ Netflix อยู่แล้วก็เข้าไปดูได้ซึ่งต่อมาเนี่ยคุณทอมวอลเลอร์ได้มีคำพูดเล็กๆประมาณว่าถ้าจะมีคนวิจารณ์หนังของเขาอะเขาบอกว่าเขารับได้แต่ท่านผู้ว่าเนี่ยยังดูหนังผมไม่จบต่อมาทั้งโซเชียลพูดถึงเหตุการณ์ข้อพิพาทครั้งนี้เยอะพอสมควรส่งผลให้ไอ้ข้อพิพาทเหล่านี้มันไปถึงหูบุคคลจริงๆที่อยู่ในเหตุการณ์ทำให้มีหนึ่งในโพสต์ที่เป็นโพสต์
ของหนึ่งในทีมสูบน้ำที่เข้าไปช่วยสูบน้ำในถ้ำหลวงในวันนั้นออกมาโพสต์ในทำนองที่ว่าหนังออกมาอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันคนทั่วโลกจะได้รู้พร้อมเนื้อหาอีกยาวยืดเลยครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโพสต์นี้เนี่ยโลดแล่นอยู่ในหน้าฟีดไม่นานเท่านั้นเองผมขอใช้คำว่าไม่นานในเวลาอันรวดเร็วเนี่ยโพสต์นี้ก็ได้ถูกลบไปรวมถึงโพสต์อื่นๆจริงๆยังมีโพสต์อื่นๆของบุคคลจริงๆในเหตุการณ์วันนั้นนะครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ภาพยนตร์เรื่องนี้กันอย่างพร้อมเพรียงอ่ะแต่ว่าโพสต์ทั้งหมดเนี่ยก็ถูกลบในเวลารวดเร็วเหมือนกันอะไรที่เป็นชนวนให้เกิดข้อพิพาทในครั้งนี้อะไรที่มันสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในครั้งนี้มันเป็นช่วงฉากในภาพยนตร์หนึ่งฉากที่พูดถึงการที่รัฐบาลไทยไม่ให้แผนที่กับฝรั่งเพราะข้อมูลแผนที่ในถ้ำเป็นความลับของทางราชการมันเป็นเรื่องนี้ไหมหรือมันเป็นเรื่องการที่รัฐบาลไทยไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าดำน้ำในช่วงวันแรกๆมันเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าหรือมันเป็นเหตุการณ์ที่ทางเจ้าหน้าที่นะตอนนั้นไม่อนุญาตให้นำเครื่องสูบน้ำเข้าไปเพราะมีเครื่องสูบน้ำอยู่แล้วญาติเด็กต้องวิ่งเต้นกันเอาเองมันเป็นเหตุการณ์นี้หรือเปล่าซึ่งจริงๆเหตุการณ์เนี้ยมันจะเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์ที่ทุกคนผมว่าน่าจะจำได้คือมึงกลับไปเก่งที่นครปฐมมันเป็นเหตุการณ์นี้ไหมหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ทุกอย่างที่จะเข้าไปทำอะไรในถ้ำหลวงณตอนนั้นเนี่ยต้องขอใบอนุญาตทั้งหมดซึ่งการจะขอใบอนุญาตเหรอก็ต้องวิ่งเข้าไปในเมืองไปขอที่สาราว่าการสิมันเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าสุดท้ายผมขอโยน question mark ตัวโตๆครับผมว่าข้อพิพาทในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่ผมไม่ขอพูดถึงว่าใครผิดใครถูกในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับผมขอพูดในมุมที่หนอนหนังถนัดดีกว่าถ้าพูดในมุมที่หนอนหนังถนัดเนี่ยผมขอพูดในมุมนี้คำว่า based on true story กับสารคดีเนี่ยต่างกันอย่างไรคุณเคยสงสัยไหมมันต้องจริงแค่ไหนถึงจะเรียกว่าสารคดีได้และมันจะจริงแค่ไหนถึงเรียกว่า based on true story เอาจริงๆ2คำนี้ค่อนข้างที่จะก้ำกึ่งแต่ถ้าแบ่งแยกด้วยวิธีการทำงานมันก็จะแบ่งแยกง่ายๆอย่างสารคดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะถูกถ่ายทอดผ่านบุคคลจริงๆมีการสัมภาษณ์บุคคลนั้นจริงๆมีการให้ข้อมูลจากปากของบุคคลนั้นจริงๆมีการบิ้วอัพหรือไม่บิ้วอัพแล้วแต่แหละเพราะว่าสารคดีเดี๋ยวนี้มีการบิ้วอัพเยอะเป็นบุคคลนั้นพูดมาจริงๆก็จริงแหละแต่ว่ามีการตัดต่อมีเทคนิคการลำดับเรื่องให้มันดูสนุกเร้าใจมากขึ้นสารคดีเดี๋ยวนี้มันเป็นมากกว่าแค่การให้ข้อมูลและสารคดีบางเรื่องเนี่ยให้ความบันเทิงด้วยแต่มันสรุปง่ายๆเลยทุกสารคดีสิ่งที่ต้องมีคือใช้บุคคลจริงๆออกมาพูดข้อมูลนั้นๆด้วยปากตัวเองเลยส่วน based on true story แหละเท่าไหนถึงจะเรียก based on true story ซึ่งจริงๆแล้ว based on true story มันก็ตรงตัวเลยครับคือเป็นเรื่องเล่าที่มีรากฐานมาจากเรื่องจริงจริงๆคำนี้จบนะความหมายของมันจบในคำเลยนะ based on true story แทบไม่ต้องอธิบายเลยว่า based on true story กับสารคดีมันต่างกันอย่างไรเพราะจริงๆแล้ว based on true story เนี่ยคุณอาจจะมีความจริงอยู่แค่ 10% มันก็เป็น based on true story แหละแต่มันจะเป็น based on true story ที่มันน่ายกย่องไหมล่ะคือทำออกมาแล้วเนี่ยผู้ทำมันสามารถภูมิใจไหมล่ะถ้าแบบว่าพูดว่า based on true story แต่จริงแค่ 10% น่ะถูกไหมมันก็จะมีลิมิตของความภาคภูมิใจของผู้กำกับแต่ละคนอยู่แหละแต่ based on true story เนี่ยธรรมชาติแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ประวัติการศตวรรษตั้งแต่ยุคหินพูดตั้งแต่ยุคหินเลยก็ได้ยุคหินมาตั้งแต่โอ๊ยตั้งแต่มันมีภาพยนตร์ based on true story มาเนี่ยเราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่ามันไม่ได้จริง 100% มันมีการดัดแปลงปรับเปลี่ยนเพื่อความบันเทิงผมว่านักดูหนังเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าใจในจุดนี้ดีแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีคนทั่วไปที่เขาไม่ได้ดูหนังจริงจังอ่ะเขาก็ยังไม่ได้เข้าใจคำว่า based on true story ขนาดนี้หลายๆครั้งเนี่ยหนัง based on true story เนี่ยข้อความที่เขาเอามาเล่าถ้าบุคคลจริงๆเขาเห็นด้วยเนี่ยมันก็จะไม่เกิดข้อพิพาทอะไรหลายๆครั้งเราก็จะเห็นได้เลยว่าบุคคลจริงๆเขาเห็นด้วยเขายินดีเขาชื่นชมเขาอะไรนั่นคือหนังเรื่องนั้นเนี่ยเล่าข้อมูลที่บุคคลจริงๆโอเคที่จะให้เผยแพร่ได้แต่หลายๆครั้งเนี่ยมันก็มีนะมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในมุมที่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยเอาข้อมูลมาเผยแพร่ในจุดที่บุคคลจริงๆเขาไม่ต้องการให้เห็นเขาไม่ต้องการให้สาธารณะรับรู้
มันก็จะเกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นมันส่งผลให้หนังเบสออนทูสตอรี่หลายๆครั้งเนี่ยเกิดข้อพิพาทจนยาวไปถึงการฟ้องร้องมันก็มีให้เห็นมากมายยกตัวอย่างชัดๆเลยคือภาพยนตร์ฝรั่งเศสเรื่องนึงเว้ยภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกฉายในปี2002ครับชื่อเรื่อง To Be and To Have ภาพยนตร์ To Be and To Have เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของครูชาวฝรั่งเศสชื่อจอร์จลูเปสในจอร์จลูเปสเนี่ยเป็นคุณครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนเล็กๆในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเท่านั้นเองหนังเรื่องนี้เล่าชีวิตความเป็นครูของนายจอร์จลูเปสนี่แหละที่รับผิดชอบสอนเด็กเกือบทั้งหมู่บ้านเลยเพียงคนเดียวโอ้ทำงานเพื่ออุดมการณ์อย่างแท้จริงละซึ่งนายจอร์จลูเปสเนี่ยรับผิดชอบสอนตั้งแต่อนุบาลไปถึงมหาวิทยาลัยเลยนะลองนึกภาพเอาละกันว่ามันจะงานของนายจอร์จโรเบสคุณครูจอร์จโรเบสเนี่ยจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนมันก็เหมือนฟังดูแล้วมันก็น่าสนใจนี่มันก็เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่อาจจะเล่าถึงความยากลำบากดราม่ากันไปในมุมมองของชนบทถูกไหมครับแต่ปัญหามันเกิดขึ้นหลังจากที่หนังฉายไปแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นกับหนังเรื่องนี้คือภาพยนตร์เรื่องนี้ทางผู้ผลิตกับนายจอร์จโรเบสเนี่ยตกลงกันเอาไว้และตั้งใจกันเอาไว้ว่าหนังเรื่องนี้จะทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้นแต่ภาพยนตร์มันไปไกลกว่านั้นครับทุกๆคนชอบมากๆส่งผลให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้ไปมหาศาลเกินกว่าที่ผู้ผลิตคาดหวังเอาไว้เยอะมากพร้อมกับได้ถูกเชื้อเชิญให้ไปฉายในเทศกาลหนังอีกมากมายเลยเว้ยส่งผลให้เกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างนายจอร์จโลเปสซึ่งเป็นบุคคลต้นเรื่องกับผู้ผลิตนายจอร์จโลเปสเนี่ยออกมาไม่พอใจกับภาพยนตร์เรื่อง To Be and To Have เอามากๆในมุมมองที่ว่าไหนตอนแรกบอกว่าจะทำเพื่อการศึกษาไงแล้วทำไมปัจจุบันเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้มันกลายเป็นเชิงพาณิชย์ไปแล้วล่ะผมว่ามันไม่ใช่มันไม่ตรงกับอุดมการณ์ของผมตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยนายจอร์จโลเปสประกาศลั่นเลยครับว่าไม่ขอเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เชิงพาณิชย์แบบนี้โดยเด็ดขาดต่อมาในงานพรมแดงของงานเทศกาลภาพยนตร์เทศกาลหนึ่งหนัง To Be and To Have ก็ได้ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์ณวันนั้นแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์คนทั้งโลกมากๆก็คือนายจอร์จโลเปสปรากฏตัวในงานภาพยนตร์ครั้งนั้นด้วยครับผมพร้อมด้วยวันนั้นเนี่ยนายจอร์จโลเปสให้สัมภาษณ์ด้วยครับประมาณว่าผมมีความสุขมากๆที่ได้มีโอกาสเป็นบุคคลต้นเรื่องของหนังเรื่องนี้ณตอนนั้นเนี่ยใครที่เห็นข่าวก็ต้องตกใจพร้อม question mark ในหัวเบลิ่มเทิมเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อพิพาทของหนังเรื่อง To Be and To Have เนี่ยเกิดขึ้นเพราะอุดมการณ์หรือเกิดขึ้นเพราะเรื่องเงินกันแน่ผมขอยกตัวอย่างภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องครับภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่เกิดข้อพิพาทอย่างชัดเจนเลยเนี่ยคือแท็บลอยด์ในปี2011หนังเรื่องแท็บลอยด์ในปี2011ณวันนั้นเนี่ยเล่าถึงคดีอื้อเฉาคดีหนึ่งก็คือคดี The Monaco Mermons หรือ The Kidnapped Mermon Sex in Chainsหนังเล่าเรื่องราวของจอยซ์แมคเคนนี่อดีตมิสวอร์มิงเวิลด์ปี1973นะครับที่ลักพาตัวพระนิกายเมอร์มอนไปหลายวันซึ่งต่อมาทั้งโลกก็ได้รู้ความจริงว่านางจอยซ์แมคเคนนี่เนี่ยลักพาตัวพระไปกักขังหน่วงเหนียวสภาพที่กักขังหน่วงเหนียวคือจับพระไปล่ามโซ่ไว้กับเตียงเพื่อข่มขืนเป้าหมายของนางจอยซ์แมคเคนนี่เนี่ยก็คือตั้งใจที่จะข่มขืนจนกว่าตัวเองจะท้องเหตุการณ์ The Monaco Mermons เนี่ยเกิดขึ้นจากโมติเวตของจอยซ์แมคเคนนี่ที่ว่าเขาอยากจะหาผู้ชายสักคนน่ะที่เพียบพร้อมที่ฉลาดที่เก่งในความคิดนางอะนะซึ่งต่อมารายละเอียดต่างๆทั้งโมติเวตของนายจอยซ์แมคเคนนี่ว่าทำไปเพื่ออะไรทั้งข้อมูลในการกักขังหน่วงเหนียววันนั้นคดีถูกสอบสวนยืดยาวมากมายครับก็สามารถไปติดตามได้นะผมขอพูดแค่นี้แล้วกันรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถไปดูได้ในหนังเรื่องแท็บลอยด์ปี2011เลยแล้วข้อพิพาทอะข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการฉายหนังรอบปฐมทัศน์ครับณวันที่ฉายหนังรอบปฐมทัศน์เนี่ยนางจอยแมคคานีเนี่ยก็ได้มีส่วนร่วมในการชมภาพยนตร์ในรอบปฐมทัศน์ในครั้งนั้นด้วยในขณะที่หนังฉายเนี่ยนางจอยแมคคานีเนี่ยตะโกนลั่นโรงเลย
บอกว่าผู้กำกับหลอกลวงหลอกนางผู้กำกับเป็น18มงกุฎเพราะว่าจากข้อมูลที่บันทึกไว้นะครับนางจ้อยแมคแคนนี่บอกว่าทางผู้กำกับเนี่ยเขาสัมภาษณ์เธอเอาไว้เยอะมากซึ่งในภาพยนตร์เรื่องแท็บลอยด์เนี่ยเราจะเห็นนางจ้อยแมคแคนนี่เนี่ยเป็นคนเล่าเรื่องเองเลยนะฮะสัมภาษณ์ตั้งแต่เรื่องส่วนตัวชีวประวัติประจำวันไปจนถึงคดีครั้งนั้นแหละมันส่งผลให้นางจอยแมคแคนนี่เนี่ยเข้าใจว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวิตของเธอไม่ได้เน้นไปที่คดีณวันนั้นมากนะแต่ภาพยนตร์ที่ฉายรอบปฐมทัศน์ณวันนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการเอาเธอมาแฉมันพูดคดีครั้งนั้นเป็นหลักเลยมันพูดคดีเดอะมินิเคิลเมอร์มอนส์เป็นหลักเลยส่งผลให้นางจอยแมคแคนนี่เนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงเกิดข้อพิพาทณวันนั้นเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังที่เป็น based on true story หรือเป็นหนังสารคดีมันสามารถเกิดข้อพิพาทได้หมดครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้เสียหายณวันนั้นน่ะเขาพอใจหรือไม่พอใจแค่ไหนความสำคัญควรไปอยู่ที่บุคคลต้นเรื่องมากกว่าหรือเปล่าหรือไม่อย่างเช่นหนังเรื่องแท็บลอยด์เนี่ยตัวผู้กำกับเนี่ยเลือกที่จะสัมภาษณ์นางจอยซ์แมคคานีเนี่ยทั้งหมดตั้งแต่เกิดยันโตยันรวมถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นที่เป็นคดีอื้อฉาวคือเดอะมินิเคิลเมอร์มอนด้วยเนี่ยผู้กำกับเลือกสัมภาษณ์ทั้งหมดส่งผลให้นางจอยซ์แมคคานีเนี่ยเข้าใจอีกอย่างนึงซึ่งจริงๆแล้วตัวผู้กำกับเนี่ยเขาก็ต้องการเล่าอีกอย่างนึงถามว่าเรื่องนี้อะไรล่ะที่เป็นส่วนชี้วัดว่าหนังสารคดีหรือหนัง based on true story เนี่ยอันไหนจริงหรือไม่จริงกว่ากันผมมองว่าถ้าวัดถึงคำว่าจริงอะนะครับหนังที่เป็นสารคดีเนี่ยมันก็จะดูจริงกว่าหนัง based on true story โดยปริยายอยู่แล้วถึงแม้ว่าหนัง based on true story เนี่ยบางครั้งจะมีบุคคลจริงๆออกมาร่วมแสดงก็ตามเนี่ยแต่ถ้าตัวผู้กำกับเขาออกมาบอกแล้วว่าหนังผมคือ based on true story นะนั่นหมายถึงเขาจะมีการแต่งเติมเล็กน้อยบิดเรื่องเล็กน้อยเพื่อกันปัญหาหรือกันข้อพิพาทต่างๆเท่าที่เขาจะคาดการได้ว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเขาจึงบิดเบือนบางอย่างบางมุมเพื่อให้มันไม่ไปทำร้ายจิตใจใครมากนะแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ว่าภาพยนตร์นั้นจะเป็นสารคดีหรือจะเป็น based on true story ก็ตามเนี่ยผมว่าสิ่งนึงที่จะเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยจะดีหรือไม่ดีจะทำกำไรหรือไม่ทำกำไรหนังเรื่องนั้นจะเจ๊งหรือไม่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านผู้ชมทุกคนแหละครับว่าหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันถูกจริตไหมมันสนุกจริงหรือเปล่าบางครั้งหนังสารคดีเล่าเรื่องจริงมากจริงมากซะจนคนดูไม่อยากดูหรือคนดูเบื่อมันก็มีให้เห็นหรือหนังที่สร้างจากเบสออนทูสตอรี่บิวสมานเลยมีความจริงแค่ 10% เท่านั้นมันจริงน้อยซะคนดูอีกับภาพยนตร์เรื่องนั้นมันก็มีให้เห็นเช่นกันสุดท้ายก่อนจากกันไปครับผมขอฝากนิดนึงแล้วกันไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะดีหรือไม่ดีจะเป็นหนังขึ้นหิ้งจะเป็นวัตถุดิบชั้นดีจะเป็นหนังชั้นครูหรือจะเป็นเพียงแค่ขยะในวงการภาพยนตร์ก็ตามเนี่ยสุดท้ายอย่าให้ใครมาบงการความคิดคุณครับคุณต้องไปพิสูจน์หนังเรื่องนั้นด้วยตาของคุณเองในโรงภาพยนตร์ก็นอนหนังก็ขอฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับยังไงซะเนี่ยก็ติดตามคลิปหน้านะฮะว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรจะเป็นรีวิวไหมหรือจะมาในหนอนหนังกลางแปลงถ้ามีข่าวหนอนหนังกลางแปลงก็จะมาในรูปแบบของนิวส์แบบนี้ไม่ใช่เป็นฟีลลิ่งของสารคดีหรืออะไรมากมายนะครับก็เป็นฟีลลิ่งของการมาพูดข่าวเมาส์ข่าวให้ข้อมูลข่าวกันแต่ก็มาในกลิ่นอายและรูปแบบของหนอนหนังกลางแปลงนี่แหละวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับยังไงอย่างที่บอกอย่าให้ใครมาวงการภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยจะดีไม่ดีคุณต้องไปพิสูจน์ด้วยตาคุณเองในโรงภาพยนตร์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ